จะนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าแม่อยากให้ลูกเข้าใจว่าประโยชน์ของการเดินจงกรมเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะคนที่เดินจงกรมนะลูกนะหนึ่งเลยจะทำให้ลูกนะอดทนต่อการเดินทางไกลนะแล้วก็สองทำให้ลูกมีวิริยะดีคือมีความเพียรในการกำหนดมีสติระลึกรู้ตัวว่าอ๋อเดินเนี่ยสติอยู่กับเท้านะแล้วก็รู้เลยมันแวบไปไหนคือมันจะเช็คได้ง่ายนะลูกนะและอาหารที่เรากินลิ้มดื่มเนี่ยย่อยง่ายต่อมานะลูกนะคือต้องบอกว่าสุขภาพเราก็จะแข็งแรงแล้วอาหารที่เรารับเข้าไปเนี่ยที่เราลิ้มเราดื่มก็จะย่อยง่ายเนี่ยประโยชน์ของการเดินจงกรมอันแม่ก็แนะนำว่าชอบนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้แต่แม่แนะนำนะลูกว่าไม่ว่าลูกจะนั่งสมาธิขนาดไหนก็ขอให้ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์พระสูตรต่างๆเช่นอริยสัจ4นะมรรคในองค์8นี่สำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทำให้ลูกเกิดปัญญาถ้าลูกเนี่ยเอาแต่เดินแต่นั่งแต่ว่าไม่ได้ฟังหลักคำสอนโดยลำดับจับหัวใจเลยลูกอริยสัจ4มรรคในองค์8ถ้าลูกไม่ขยันก็เอาแค่นี้แหละแล้วถามว่าสลัดอกุศลทำกุศลนั่งอยู่เนี่ยลูกจะนั่งเป็นทั้งวันก็ได้แต่ก็อย่างที่แม่บอกควรจะนั่งพร้อมกับการเดินนะลูกนะจ้า